สวัสดีค่ะลูกเพจสวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงชัดไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดก็รบกวนพิมพ์บอกกันนิดนึงนะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจัดอบรมนะคะครูการศึกษาพิเศษศูนย์ประจบที่วนอุทยานชะอำค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะหลังจากรอบเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็มีการให้คุณครูแต่ละท่านนะคะผลิตสื่อแต่ละชิ้นนะคะซึ่งหลังจากแบ่งกลุ่มเพื่อให้คุณครูแต่ละกลุ่มนะคะผลิตสื่อต่างๆซึ่งแล้วแต่ว่าแต่ละกลุ่มอะค่ะอยากจะเสริมทักษะให้กับน้องๆเด็กพิเศษด้านไหนไม่ว่าจะด้านสติปัญญาด้านกล้ามเนื้อการเข้าสังคมหรือว่าการแยกสีนะคะเมื่อผลิตสื่อ1ชิ้นแล้วนะคะก็จะต้องทำควบคู่กับใบที่เป็นคำอธิบายด้วยภาพนะคะเพื่อให้น้องนะคะสามารถเรียนรู้การเรียงลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมนั้นๆด้วยภาพค่ะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนี้นะคะก็ทุกท่านแต่ละกลุ่มนะคะทำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องลองมาฟังกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะเขาทำแบบไหนซึ่งตอนนี้มีกลุ่มหนึ่งนะคะกำลังจะขึ้นพรีเซนต์นำเสนอแล้วค่ะแต่ละกลุ่มนะคะต้องออกมานำเสนอตารางภาพและชิ้นงานหรือสื่อที่เป็นที่ละกลุ่มที่แต่ละกลุ่มนะคะผลิตว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจะทำขึ้นมาหรือไม่ค่ะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันนะคะวิทยากรท่านผู้อำนวยการและก็คณะครูผู้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจวบทุกท่านนะคะสำหรับหน่วยบริการกุยบุรีนะคะประกอบบุคลากรหลักๆก็จะมีกันอยู่4คนนะคะมีครูเอิร์ธมีครูกิฟต์มีน้องโบแล้วก็น้องไอซ์เป็นพี่เลี้ยง2คนแล้วก็วันนี้ได้พี่ขิงกับน้องนิ้งมาช่วยนะคะในกลุ่มนะคะก่อนการผลิตสื่อนะคะเขาจะต้องมีการวิเคราะห์ของเด็กๆพิเศษนะคะแต่ละคนเลยนะคะว่าน้องเนี่ยค่ะขาดตรงไหนหรือว่าต้องมีการเสริมทักษะด้านไหนเนี่ยค่ะอย่างกลุ่มนี้นะคะเขาวิเคราะห์ของน้องคนนี้ค่ะเนี่ยพัฒนาการนะคะที่เกี่ยวกับสื่อก็จะเป็นด้านสติปัญญานะคะจะอยู่ในช่วงอันนี้เป็นด้านสติปัญญานะคะของน้องคนนี้นะคะคือเขาวิเคราะห์มาแล้วค่ะว่าน้องเนี่ยก็ต้องเสริมทักษะในด้านสติปัญญาจึงได้จัดทำสื่ออันนี้ขึ้นมานะคะในการคิดรอบย่อเป็นการจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันตามที่กับไว้นะคะจะเป็นอยู่ในช่วงของพัฒนาการในช่วง 4-5 ปีอยู่แล้วนะคะเป็นการจับคู่และก็เปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆนะคะโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเห็นได้โดยเพียงลักษณะเดียวนะคะก็จะใช้สอนอยู่ในแผนการสอนเดือนมิถุนายนนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของกลุ่มน้อยสุขภาพดีก็จะเอาเป็นเหมือนมายบอดี้ร่างกายของฉันแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักจากสื่อต่างๆและก็ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงให้รู้จักในส่วนต่างๆของร่างกายของนักเรียนเองประกอบไปด้วยกับสื่อให้นักเรียนใช้คู่กันเพื่อให้เกิดเดี๋ยวลูกเพจเราฟังกลุ่มของคุณครูกลุ่มนี้นำเสนอดูนะคะว่าเขาอยากจะเสริมทักษะในด้านไหนตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ต้องให้ด็อกเตอร์นะคะช่วยตัดสินปฏิบัติตามได้ตรวจสอบดูนะคะน้อยเพียงใดนะคะมาเข้าสู่สื่อชิ้นแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นแกะติดจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคะที่เขาผลิตขึ้นมาด้วยมีรูปภาพประกอบที่ทำนะคะก็จะมี5ด้านของร่างกายนะคะมันจะคู่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อาจจะเป็นส่วนประกอบของลิ้นในปากของเรานะคะแล้วก็มีจมูกมีหูมีตาแล้วก็มีมือให้นักเรียนได้ฝึกในการจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นสื่อชิ้นที่2ที่กลุ่มนี้ผลิตขึ้นมานะคะตอนนี้เป็นชิ้นที่2นะคะเมื่อนักเรียนนะคะ
ลองจับในการทำสื่อกิจกรรมเสร็จแล้วก็เรียนนะคะดึงแผ่นที่เราทำไว้สับสำเร็จไปหนึ่งชิ้นแล้วเรียนมาเลื่อนมาแล้วก็จะเข้าสู่ในสื่อชิ้นที่สองต่อไปค่ะหมายความว่าถ้าทำชิ้นนั้นเสร็จนะคะในแผนภาพอันนี้นะคะก็ให้เอารูปแรกนะคะไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่าน้องทำสำเร็จแล้วนะคะชิ้นที่สองเนี่ยค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้ตัวเราทั้งหมดมือขาแขนเท้าหูลูกตาจมูกนะคะนักเรียนก็จะใช้ไม้ดีต่างๆนะคะจับคู่ไว้สัมพันธ์กับผ้ามันจะมีเงาอยู่แล้วนะคะเป็นไกด์ให้นักเรียนดูนักเรียนก็จะจับไปแล้วก็จะเสริมเป็นทักษะในการสื่อสารให้ด้วยในการมีทั้งชื่อภาษาไทยและก็ชื่อภาษาอังกฤษให้นักเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็จะกลับมาที่แผนตัวนี้นะคะในการดึงเลือดที่จะเสร็จกิจกรรมในครั้งที่2ต่อไปกิจกรรมต่อไปที่3ก็คือการจับภาพร่างกายของฉันในสื่อก็จะบอกไปด้วยแผ่นป้ายเป็นรูปคนนะคะและใส่ยืนอยู่จะมีชื่อภาษาไทยให้นักเรียนรู้จักชื่อภาษาไทยแล้วให้นักเรียนชี้ส่วนของร่างกายประกอบตามไปก็จะจับมาติดจับคู่ให้ตรงกันถ้าครูก็จะประเมินนักเรียนต่อไปว่านักเรียนภายใน3ครั้งนักเรียนปฏิบัติถูกต้องทั้งหมดกี่ครั้งนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเขียนแผนการสอนบันทึกผลหลังการสอนต่อไปเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อๆไปค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมสื่อชิ้นที่3เสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนกลับมาแกะบทตัวนี้แล้วก็ติดเพื่อความเรียบร้อยก็รอคุณครูก็เสริมแรงด้วยการให้รางวัลตบมือหรือกล่าวชมเชยนักเรียนถ้าคนไหนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้สำเร็จในครั้งแรกครั้งที่สองคุณครูก็เหมือนเข้ามาช่วยแล้วก็ครั้งต่อไปก็ฝึกนักเรียนให้นักเรียนได้พัฒนาการขึ้นโดยสามารถปฏิบัติได้เองในครั้งต่อไปค่ะสำหรับหน่วยบริการกุยบุรีก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะก็ค่ะสำหรับหน่วยมาสมานน้องค่ะเดี๋ยวจะมีที่พักด้วยก็จะของหน่วยบริการคนดีนะคะแต่ที่นี่นำเสนอไปเด็กหญิงพุ่งเต้นใช่ไหมคะอายุ5ขวบมีพัฒนาการที่เห็นกลุ่มนี้นะคะที่ใช้เห็นการใช้สื่อที่บูรณาการเข้ากับการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยสุขภาพดีนะคะก็จะเห็นอยู่ว่าสื่อก็จะเป็นสื่อที่น่าจะเป็นสื่อที่คล้ายกันแต่ว่ามันแยกกิจกรรมที่ไม่นับแยกกิจกรรมออกไปเราจะเห็นในเรื่องแรกคือจับคู่รูปภาพที่เกิดการที่มีการในระบบพัฒนาการและร่างกายก็ใช้สื่อได้เหมาะสมนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับพัฒนาการแล้วก็บูรณาการของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะสื่อรวมล้อไปได้ด้วยธรรมชาติของเขาก็จะค่อยๆรับรู้ไปแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามเราไป
ราไปเอาขบวนนั้นมาใส่ทุกวันเราจะสับสนด้วยแล้วก็เด็กก็จะมีความสุขในวุ่นวายด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่มองว่าอยากจะให้กำลังจุดประสงค์แล้วก็สื่อของเราครูถามคือว่าเด็กคนนี้เขาพูดได้ไหมรู้สึกได้หรือยังถามเธอได้หรือยังเด็กพูดได้ไหมรู้สึกได้ไหมยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าแล้วว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ยังพูดไม่ได้ด้วยนะทีนี้ถ้าพูดไม่ได้ถ้าเด็กพูดไม่ได้เนี่ยค่ะไม่ได้สื่อตัวนี้นะคะเนี่ยเธอคิดว่าเด็กจะรู้ไหมว่าหูตัวสื่อตัวนี้แสดงกับว่าหูไม่เท่าไรยังไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าฉะนั้นเด็กจะจับถูกไหมไม่น่าจะถูกเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยจำไม่ได้นะคะยังอ่านหนังสือไม่ได้แล้วเด็กจะมาจับถูกได้ยังไงเราต้องทำให้เด็กประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้แล้วก็ยังจับไม่ได้เราเด็กจะไม่รู้ว่าอันนี้อ่านว่าหูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผมควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเป็นรูปเงาก็ได้เงาหรือเงาดีแล้วเงาดีแล้วใช่ไหมมีเงาตรงเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเอาทางใบหน้าหรือถ้าเอาใบหน้าหยิบมาเลยแล้วก็ให้เอาหูก็คือให้เขาไปแปะที่รูปหูก็คือเอาใบหน้าหยิบมาเป็นโมเดลแรกเลยแล้วก็เราต้องการจะให้ความรู้ใช่ไหมนะคะก็เอาใบหน้าใหญ่ใหญ่มาแล้วก็ไปแปะตรงหูปากก็ไปแปะตรงปากใช่ไหมมันเป็นส่วนใบหน้าหมดเลยไหมออกมือถ้ามันมีส่วนมือถ้ามันไม่มีมือด้วยเนี่ยเราไม่ต้องมาทำตัวแต่ถ้าเราอยากจะโฟกัสที่ใบหน้าเราก็จะได้ทำเฉพาะส่วนใบหน้าก่อนนะคะในส่วนร่างกายตัวอื่นแล้วก็ไปเพิ่มชุดมือก็ได้นะคะอันนี้ก็สอนพวกเราตระหนักแล้วก็เชื่อมีด้วยนะว่าถ้าเด็กอ่านสื่อไม่ออกเธอไปเอาตัวหนังสือเรื่องในความเป็นจริงถ้าเธอไปสอนเด็กก็ทำไม่ได้หรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีสิทธิ์ได้ไม่ใช่เรื่องผิดทุกอย่างไปสอนก็ไปสอนจริงๆนะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองแบบว่าเด็กทำไม่ได้จับมือเด็กทำผิดทางเนี้ยบางทีเด็กทำแบบไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เด็กอินดิเพนเดนต์ได้คิดเองนะคะเราเพียงแต่กระตุ้นนะคะจะแบบบันทึกว่าครั้งที่หนึ่งเด็กทำไม่ได้ด้วยตัวเองเราช่วยนะคะครั้งที่สองเราก็จะช่วยเราจะให้1คะแนนถ้าเราเป็นแบบบันทึกนะแล้วก็ค่อยๆทำเลยจะ20ครั้งแต่บางทีครูไม่ตื่นแล้ว20ครั้งอาจารย์เคยสอนไป20ครั้งรับรองเด็กขาดแน่นอนขอบคุณมากค่ะผ่านไปแล้วนะคะกลุ่มแรกเดี๋ยวนี่ท่านด็อกเตอร์นะคะกำลังจะจับฉลากนะคะเพื่อที่จะให้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะขึ้นมาพรีเซนต์ค่ะจริงๆกลุ่มอื่นก็มีภาคได้นะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่จับฉลากได้นะเดี๋ยวกูจะชี้เอาเลยนะกลุ่มภาคนะถ้าหากว่ากลุ่มไหนที่ขึ้นมาพรีเซนต์แล้วนะคะจะมีคนที่เป็นผู้วิพากษ์นะคะออกมาแบบว่าได้อันนี้อีกกลุ่มนึงกำลังจะขึ้นไปแล้วนะคะถ้ากลุ่มนี้นะคะขึ้นมานำเสนอเสร็จแล้วจะมีผู้วิพากษ์นะคะมาประเมินว่าสิ่งที่กลุ่มนี้ทำนะคะตรงกับวัตถุประสงค์ที่เขาได้ตั้งใจจะทำหรือไม่สวัสดีค่ะกลุ่มอเมริกันนะคะเดี๋ยวจะแนะนำสมาชิกนะคะครูเจนนะคะครูเดือนค่ะความค่ะครูแบงค์ครับครูจอมค่ะครูน้องค่ะค่ะพี่มุกค่ะครูตูนค่ะค่ะชิ้นกลุ่มของเรือนะคะวันนี้นะคะเรามาเรือนะคะสอนเกี่ยวกับทักษะนะคะด้านอารมณ์จิตใจนะคะเรายึดตัวบ่งชี้ก็คือสนใจมีความสุขแล้วก็แสดงออกผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวนะคะเราใช้การระบายสีค่ะอันนี้นะคะก็คือการระบายสีนะคะก็กิจกรรมที่1นะคะก็ระบายสีตามกรอบไม้ดินนะคะก็คือให้เด็กนะคะระบายสีภายในกรอบ
ิจกรรมที่2นะคะเป็นการระบายสีนะคะภายในเกาะของลวดกำมะหยี่ค่ะกิจกรรมที่3กิจกรรมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการระบายสีแดงกระดาษเลยค่ะก็คือเด็กจะเรียนรู้จากการออกนอกกรอบนะคะจนไปถึงกิจกรรมที่3ก็คือเด็กได้เรียนรู้ว่าระบายสีไม่ออกนอกกรอบแล้วก็เลยคิดว่าจะเป็นกระดาษค่ะการระบายสีค่ะก็มีอะไรที่ก่อ
กแข็งๆน่ะเออนะคะมันจะต้องแข็งเข้ากันก่อนก็เด็กเริ่มคูมือได้นะถ้าเป็นมอนเตสซอรี่นี่เขาเอาเหล็กเลยนะเอาเหล็กแบบเป็นในนั่นเลยแล้วก็ให้เด็กสบายก็จะทำได้เต็มที่แล้วทีนี้ก็ต่อมาก็เพิ่มความอ่อนมานะคะก็จะพูดจะมีอะไรอีกก็จะเป็นเชือกที่ทัศนุก็ได้เนาะที่มันอ่อนๆคือเด็กก็จะทำแรงไม่ได้เดี๋ยวมันฉลาดลงไปนอกใช่ไหมเด็กเขาก็จะทางพอทำตรงนี้ระดับแรงได้เนี่ยมันจะผ่านไปได้ถึงประสงค์ก็คือพอวิเคราะห์จำได้นะที่ครูให้วิเคราะห์ว่าจากง่ายไปหายากอันนี้จะง่ายกว่าแต่เราต้องทำสื่อปุ๊บไปทางนี้ทำในด้านนี้ก็คือทำขอบไม้ไอติมแล้วก็อะไรนะคะฟิวเจอร์บอร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหล็กหรือของอะไรก็ได้แข็งๆทีนี้พอเด็กถามวัตถุประสงค์นี้ละมันเป็นวัตถุประสงค์ย่อยนะคะแล้วก็มาวัตถุประสงค์ที่สองก็คือตัวเส้นจะอ่อนลงนะคะก็มีลวดกำมะหยี่มีเชือกทัศนุมีอะไรแบบนี้ค่ะหรือไปเอาเศษไม้เศษอะไรก็รู้อะไรได้เลยนะเด็กก็จะคุมได้พอต่อมาก็คือมีแต่เส้นเด็กก็จะควบคุมมือได้ดีละซึ่งทำมาแล้วปุ๊บก็บรรลุวัตถุประสงค์ละบรรลุวัตถุประสงค์ปลายทางอันนี้มันจะเป็นแบบไล่ๆกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็มักจะคาดเคลื่อนมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละครูก็จะลืมคิดไปว่าเราจะต้องทำให้เด็กประสบความสำเร็จถ้าเด็กทำอันนี้ได้นะแล้วทำอันนี้ได้ถ้ามันทำได้ถึงขั้นนั้นแล้วมันคือต้องมาทำอันนี้แล้วใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่ควรจะตระหนักก็คือในขณะที่ครูออกแบบครูต้องดูเด็กด้วยถ้าเด็กสมาธิสั้นด้วยนะคะอะไรด้วยทำให้ชิ้นเล็กๆรูปภาพเล็กๆค่ะนะแล้วก็เป็นทรงง่ายๆด้วยนะคะทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมันก็คือมาจากเส้น13เส้นลูกต้องรู้ว่าเส้นที่เป็นเส้น13เส้นน่ะคือแทนที่เธอจะเป็นอยู่เป็นรูปบ้างเลยอ่ะเอาแค่รูปตรงๆเส้นตั้งก่อนนะคะเส้นตั้งควรจะทำก่อนใน13เส้นเส้นที่แสดงถึงพัฒนาการเส้นที่1อายุ1ขวบคือเส้นตั้งนะลูกนะ2ขวบคือเส้นนอนนะเห็นไหมกอไก่เริ่มต้นจะมีเส้นตั้งกับเส้นนอนแล้วก็พอต่อมา3ขวบพัฒนาการตาม G cell board ก็คือวงกลมใช่ไหมวงกลมเพราะฉะนั้นก็จะถ้าลูกที่เราจะมาใส่ก็จะเป็นวงกลมมันทำง่ายกว่านะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นรูปเหลี่ยมนะคะซึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะจะยากที่สุดสามเหลี่ยมจะยากกว่าสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะจะเป็นวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมคือ4ขวบถ้าเด็กจะลากเส้นตามสามเหลี่ยมเนี่ยคือ5ขวบ6ขวบก็จะเป็นเส้นทะแยงนะคะไอ้สี่เหลี่ยมขนมแปงเปียกปูนเนี่ยเป็น7ขวบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าลูกทำถึงพัฒนาการเด็กได้นะเด็กก็จะแฮปปี้มีความสุขก็ค่อยไปบูมในตอนที่แบบพัฒนาการก็ดีขึ้นเลยนะคะถ้าเป็นเด็กในวัย3ถึง5ขวบเนี่ยนะคะเขาก็ยังเอ็นจอยก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นที่เอ็นเตอร์เทนถ้าเราอยากให้เขานั่งเราก็อาจจะไม่ต้องใส่กล่องมากหรือว่าจะให้ระบายสีเอามือละเองสีแบบปะปะปะเอาใบไม้มาแล้วก็ระบายสีตามใบไม้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่มีขอบเขตอย่างที่บอกคือทำได้แล้วก็มีความสุขหรือว่าทากาวแล้วเอาหินโรยอย่างเงี้ยซึ่งเด็กไม่ต้องใช้แรงเด็กก็แฮปปี้อะไรแบบนี้หรือว่าใช้ซิงสกรีนใช่ไหมมันจะสกรีนแล้วสีแล้วก็เอาตะแกงอ่ะทึ่งๆใส่แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงกับวิชาอารมณ์สังคมอะไรอารมณ์จิตใจนะลูกนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับจบไหมคะท่านผอ.คะเดี๋ยวหนูมีข้อคำถามมีข้อคิดเห็นอ่ะโอเคแล้วข้อคำถามข้อคำถามอย่างที่ท่านวิทยากรได้แนะนำไปอ่ะหนูเลยอยากจะทราบว่าหนูก็ขอเรียนรู้ไปด้วยนะคะกับคุณครูนี่แหละนะคะกับก็มีวิทยากรที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะอย่างสื่อที่เราผลิตมาตรงเนี้ยแล้วถ้าเราจะไปใช้แต่เราขอเปลี่ยนพัฒนาการเยวัตถุประสงค์แล้วก็วัตถุประสงค์เพราะอันเนี้ยเขาเอาอารมณ์ในจิตใจใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนเลยทั้งการเราผลิตมาแล้วก็กลายเป็นกล้ามเนื้อมาเปลี่ยนไปแล้วก็ไปเปลี่ยนมาจุดประส
ใช้สื่อนี้ก็ไปทำเรื่องกล้ามเนื้อเองเลยควบคุมมือความสำคัญระหว่างมือกับตาได้เลยไม่มีปัญหาตรงนี้เราอาจจะแบบว่าเลือกใช่ใช่ทักษะวิชาการก็ได้นะทักษะวิชาการของครูก็คือสีหัดเด็กก็จะระบายสีตามสีที่เรากำหนดไปอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ค่ะโอเคไหมคะดีมากค่ะผ่านไปแล้วกลุ่มที่2นะคะลูกเพลงตอนนี้ดร.กำลังจับกลุ่มต่อไปที่จะขึ้นมานำเสนอผลงานของตัวเองนะคะมีที่ท่าถ้าบอกว่าง่ายนะบอกว่าง่ายอีกกลุ่มกำลังจะขึ้นบนเวมาบนเวทีแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นคุณครูจากหน่วยบริการอำเภอบางสะพานนะคะวันนี้สื่อที่เลือกมานะคะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะคะในช่วงอายุ 3-4 ปีนะคะโดยตัวผงชี้นะคะก็คือเป็นความสามารถในการคิดรวบยอดนะคะโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนลำดับสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์อย่างน้อย3ลำดับนะคะโดยกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการเรียงขนาดลูกบอลนะคะจากเล็กกลางแล้วก็ไปใหญ่นะคะโดยที่เราจะเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวเด็กนะคะอาจจะเริ่มจากรูปทรงกลมก่อนก็คือเป็นลูกบอลนะคะโดยที่ลำดับแรกนะคะครูอาจจะยังไม่ได้ติดให้น้องนะคะแล้วก็แนะนำก่อนนะคะขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะแล้วก็บอกให้น้องหยิบลูกบอลนะคะไปติดตามภาพน้องนะคะให้เรียงขนาดนะคะจากเล็กไปใหญ่นะคะในค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็นำภาพนะคะมาติดต่อไปนะคะกิจกรรมที่2ก็คือเป็นกิจกรรมเรียงลำดับขนาดเสื้อนะคะจากลำดับเล็กไปใหญ่นะคะก็จะคล้ายกับกิจกรรมเรียงลำดับขนาดลูกบอลนะคะโดยที่จะเชื่อมโยงกับการตากเสื้อผ้านะคะก็จะคล้ายกันค่ะก็เมื่อทำกิจกรรมที่สองเสร็จนะคะก็ให้น้องนะคะนำภาพกิจกรรมเสื้อไปติดไว้นะคะจากนั้นนะคะกิจกรรมที่สามในนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะคะโดยคุณครูก็จะแนะนำขนาดเหมือนเดิมนะคะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะมีไม้หนีบที่เราติดกระดุมนะคะ3ขนาดโดยจะมีขนาดละ3ชิ้นนะคะคุณครูอาจจะต้องนำออกมาก่อนนะคะทีละ3ชิ้นซึ่งขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ให้น้องนะคะเป็นคนหยิบนะคะว่าอันไหนเป็นขนาดเล็กนะคะถ้าขนาดเล็กก็ให้น้องนะคะนำกระดุมขนาดเล็กไปจับคู่กับวงกลมชิ้นเล็กนะคะก็คือทำไปจนครบ3ครั้งนะคะก็จะมีไม้หนีบ3ชุดขนาดต่างกันค่ะก็เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำเข้าไปติดไว้นะคะจนประมาณนี้ค่ะใครครับเลือกแล้วทางหน่วยของตาดีนะคะก็คืออยากจะทราบว่าอันแรกคือเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะเป็นรูปวงกลมที่ดินจากเล็กไปใหญ่แล้วเพราะว่าที่สองนะก็เป็นรูปทรงที่แตกต่างออกจากไอ้จากรูปแรกใช่ไหมคะที่วงกลมเป็นเสื้อสีเหลืองแล้วทีนี้ก็พอรูปสุดท้ายอะก็กลับมาเป็นวงกลมเหมือนเดิมก็เลยอยากทราบว่าเด็กเขาจะสับสนไหมว่าถ้าอันที่สองอะอาจจะเป็นรูปทรงเดียวกันนะมาได้ไหมอะค่ะเปลี่ยนจากเหรียญเป็นทรงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนแรกเป็นรูปวงกลมมาเลยพอแล้วทีพออันที่สองอะอยู่ว่ากลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาโดดอันที่สามก็เป็นรูปวงกลมอีกนะคะเวลาสอนเราก็จะสอนในเรื่องรูปทรง
เลือกเน้นเรื่องขนาดครับไม่ได้เน้นยังไม่ได้เข้าเรื่องรูปทรงครับอันนี้คุณช่วยนะช่วยเสริมให้ว่าสำคัญวัตถุประสงค์ค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์รู้สึกคิดว่ามันจะสับสนหรือเปล่านะคะเด็กจะไม่สับสนเพราะว่าจุดประสงค์ของเราต้องการให้เด็กเรียนรู้การแยกขนาดการให้รู้อย่างน้อยขนาดเนี่ยลำดับขนาดจริงมันอาจจะต้องพูดว่าลำดับขนาดแต่ว่าที่เขาใช้คำว่าเรียงลำดับสิ่งของนะคะจริงๆอันเดียวพอถ้าเหตุการณ์มันจะต้องมีเป็นภาพเนาะจริงๆจุดประสงค์มันสองจุดประสงค์อยู่ในการจริงๆเราเอามาอันเดียวก็คือเรียงลำดับขนาดเพราะฉะนั้นจะรูปอะไรก็ช่างนะอย่างรูปมาทำได้ในขณะเดียวกันรูปเสื้อก็สามารถทำได้เพราะว่าเสื้อคนละขนาดอยู่แล้วเนาะขอให้เขาเรียงได้แล้วอันนั้นเขาก็จะคู่ขนาดได้ในการใหญ่อย่างเงี้ยเขาไม่สับสนงานเขาตามนี้วัตถุประสงค์หนึ่งก็จะบรรลุได้นะคะซึ่งไม่จำเป็นแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหนูสอนหน่วยไหนมันจะเชื่อมโยงกับเพื่อนๆถ้าช่วงนี้เป็นช่วงสุขภาพเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำในให้มันตรงกับเพื่อนอันนี้จะแบบว่าเนื้อหาสาระไม่จำเป็นต้องด้วยกันแต่ถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งของที่อยู่ในบ้านเขาหรืออะไรได้หมดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือมันต้องรู้วัตถุประสงค์เป็นสำคัญว่าต้องการให้เด็กเรียนลำดับขนาดถ้าเขาเรียนจากเล็กไปหาใหญ่เราก็ถือว่าใช่แต่ว่าแต่ตัวที่เรียนเพราะว่าถ้าท่านหนูเอาตัวนี้ไปใส่ในแป้งหรืออะไรที่มันเรียงเด็กก็จะเรียงกันมากกว่าเพราะว่าอันนี้คนดีนักดีคนละส่วนมันคือแยกอันนี้มันแยกขนาดมันไม่เรียงแต่ถ้าวัตถุประสงค์เรียงอันนี้จะเรียงว่าอันนี้จะเรียงเห็นไหมคะแต่อันนี้มันไม่ได้เรียงนะมันแยกขนาดคือเขาสามารถแยกขนาดได้แต่เขาไม่ได้เรียงลำดับขนาดเห็นไหมคะนี่คือมันเล็กน้อยมากแต่สำหรับเป็นพิเศษคืออะไรพวกนี้คือความเล็กน้อยนี่แหละคือความละเอียดของครูคิดออกไหมนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสนออีกกลุ่มนึงนะคะขอเป็นสื่ออีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่ม300ยอดค่ะ300ยอดรับเสนอนะคะหวยหยุดพิพาทนะคะต่อไปจะกลุ่มที่4กำลังจะขึ้นไปนำเสนอนะคะเป็นกลุ่ม300ยอดค่ะก็จะมาเป็นผู้พิพากษาคนที่เป็นผู้พิพากษาเป็นผู้นำเสนอกิจกรรมต่อไปจะเป็นการกลุ่ม300ยอดกำลังจะขึ้นบนเวทีแล้วค่ะโครงสร้างที่แบบขึ้นมานำเสนอ2อย่างพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้ขอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่ม300ยอดนะคะหัวหินพิพากษานะคะวิพากษ์หลักคนอื่นก็วิพากษ์ได้ค่ะก็พวกเรานะคะคณะที่มาจากบุคลากรจากโรงพยาบาล300ยอดนะคะวันนี้เป็นช้างงานของนิชาพลวัฒน์ร่วมชาตินะคะเป็นบุคคลอายุ7ปีนะคะก็มาทางด้านสติปัญญานะคะก็จุดประสงค์ของท่านมณีมาจากคู่นะก็จะเป็นกิจกรรมแรกก็เป็นการจับคู่4นะคะโดยงานค่ะก็จะเป็นแผ่นป้ายนะคะแผ่นรูป4เป็นวงกลมนะคะเราจะใช้ไม้หนีบนะคะโดยเราจะใช้ไม้หนีบนะคะที่โปรสีให้เด็กได้ใช้จับคู่นะคะเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเปลี่ยนนะคะว่างานได้สำเร็จแล้วกิจกรรมนี้นะคะมันก็จะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตาก็มีมาเล่นกับสายตาส่วนอีกกิจกรรมนึงนะคะก็เป็นกิจกรรมจับคู่ผลไม้นะคะก็จะโดยที่เราก็จะมีสื่อโดยที่จะเป็นรูปผลไม้นะคะที่ติดกับไม้หนีบให้เด็กติดเข้ากับ
รูปที่เรากำหนดให้นะคะรูปเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็นะคะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจับคู่เลขตัวเลขนะคะซึ่งเด็กชายกุลวัฒน์เนี่ยสามารถที่จะดูลักษณะตัวเลขได้แต่ว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาสามารถที่จะดูลักษณะในเรื่องของตัวเลขอารามิกได้นะคะก็โดยที่เราก็จะให้เขาจับคู่ตัวเลขโดยที่ให้ตัวเลขเหมือนกันกับแผนที่เรากำหนดให้นะคะลูกเพจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่หน้าเพจเลยนะคะขอบคุณค่ะ